ทยพิบิลิกเวิร์ดสัปดาห์นี้สนทนากับพีมวิทย์ทองนิธิโรธและความทรงจำในถิ่นแม่กลองสมุทรสงคราม FC ไปรู้จักไฟซอร์ซายเยสเต้จอมทัพชาวอัฟกานิสถานแห่งสงขลายูไนเต็ดบทสรุปแห่งไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2014บรรยากาศแสนสงบร่มรื่นของธรรมชาติและสถาปัตยกรรมเรือนไทยอันงดงามภายในอุทยานร.2หรือแม่น้ำแม่กรองถือเป็นสถานที่สำคัญของการท่องเที่ยวยามได้มาเยือนจังหวัดสมุทรสงครามเช่นเดียวกับพิมพ์วิทย์ทองนิธิโรจน์กองกลางดาวรุ่งที่มีโอกาสได้สัมผัสสถานที่อันทรงค่าตลอดจนใช้ชีวิตในถิ่นแม่กรองอีกทั้งยังลงเล่นฟุตบอลอาชีพบนลีกสูงสุดสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองเป็นครั้งแรกกับสโมสร GSE สมุทรสงคราม FC แห่งนี้ตอนเด็กมากเลยครับตอนเป็นนักเตะอยู่ที่โรงเรียนบรรหารเตรียมไทยวิทยา1พามาเล่นไพ่มิตเตอร์รุ่นอายุ16ปีครับก็อาจารย์ก็พามาเที่ยวพามาดูพามาชมที่นี่ครับสวยงามก็อยู่กับบรรยากาศเก่าๆแล้วก็มีร่มไม้อะไรเงี้ยครับมีบ้านเรือนไทยไม่เปลี่ยนแปลงมาเป็นอะไรที่แบบสวยงามแม่กองนี่เป็นทีมเล็กๆที่สามารถอยู่ในไทยลีกมาได้ถึง 7-8 ปีนี้ผมก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับมีความสุขครับก็เคยเล่นที่นี่แล้วก็ที่นี่ก็เป็นที่แจ้งเกิดครับให้ รู้จักพิมพ์วิทย์ครับพิมพ์วิทย์ทองนิธิโรจน์เป็นเด็กจากท้องทุ่งเมืองสุพรรณบุรีแม้จะมีชีวิตยากลำบากแต่รองเท้าฟุตบอลคู่แรกที่ได้จากพ่อก็เป็นกำลังใจสำคัญให้ต่อสู้บนเส้นทางลูกหนังและมีความฝันจะได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพเช่นเดียวกับคำพีปิ่นทกูลอดีตกองกลางทีมสุพรรณบุรี FC ในยุคโปรวินเชียนลีกตอนเด็กๆก็คือคุณพ่อเป็นคนชอบพาไปดูฟุตบอลนะครับตอนนั้นประมาณเด็กๆเลยพ่อจะพาไปดูถ้าวันไหนมีฟุตบอลโปรวินเชียนของสุพรรณเตะแกก็จะพาไปดูทุกแมตช์เลยครับก็จำคำพีพี่พีครับคำพีชอบแกเล่นมากตอนนั้นอยากเล่นเหมือนแกไปดูไปเกาะรั้วดูแกซ้อมดูแกเล่นครับจนทุกวันนี้ก็ได้มีโอกาสเล่นกับพี่เขาคุณพ่อก็คือพยายามอยากให้เราเล่นฟุตบอลตอนนั้นฐานะก็ไม่ได้ดีมากอะไรเงี้ยครับแกก็ไม่มีเงินไม่มีทองให้ลูกซื้อสตาร์ทใส่เขาก็ซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดจำได้เลยตอนนั้นเป็นคู่แรกกีก้าดีใจมากตอนนั้นใช้ผ้าใบเตะมีสตาร์ทคู่แรกดีใจมากครับผมเงินเดือนก้อนแรกสร้างความภูมิใจให้กับพิมพ์วิทย์ทองนิธิโรจน์จากฟุตบอลนักเรียนขาสั้นสู่โลกของฟุตบอลอาชีพแต่ความฝันสูงสุดแล้วไทยพรีเมียร์ลีกถือเป็นสิ่งท้าทายความสามารถที่รอคอยและเขาก็ได้รับโอกาสแรกจากทีมฟุตบอลเล็กๆจากลุ่มแม่น้ำแม่กลองสมุทรสงคราม FC โดยเริ่มต้นในฤดูกาล2011ก็รุ่นเดียวกันที่กิตเตียนก็น่าจะเป็นพวกผมเป็นผมเป็นโดเป็นเจ้าเมนกอล์ฟครับผมก็มาอยู่ไทยวันดาเป็นดิวิชั่น1อยู่19ปีครับเยาวชน19ปีทีมชาติเล่นกองกลางเล่นกองกลางแล้วคราวนี้พอมาอยู่ไทยวันดาก็เริ่มขยับมาเป็นปีกพี่เขาพี่หนุ่ยครับเฉลิมวุฒิเขาน่าจะดูว่าตำแหน่งนี้เหมาะสมกว่าถึงแม้ตอนนั้นเงินเดือนสูงมากมีเงินส่งกลับไปช่วยเพราะอะไรเงี้ยโอเคครับภูมิใจมากครับก็คือเงินเดือนก้อนแรกไม่คิดว่ามันจะได้แบบมาเยอะขนาดนี้เพราะว่าเราเป็นเด็กเห็นเขาทำงานที่บ้านตัดอ้อยกันวันละ300แต่วันละ300เดือนนึงไม่ถึงหมื่นเงี้ยเรามารับเกินนั้นแล้วแบบมากก็ถือว่าตกใจแล้วก็คืออยู่แทนได้แล้วก็มีความสุขแฮปปี้ครับเรื่องเงินแล้วก็เรื่องทุกอย่างแต่ว่าความฝันสูงสุดก็คือเล่นไทยพรีเมียร์ลีกนะครับก็มีสโมสรนะครับสมุทรสงครามนะครับน้าตอนนั้นน้าติดต่อไปก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็คือมาเลยอยากเล่นอยู่แล้วไทยลีกครับผมตอนเป็นนักเรียนก็คือไม่คิดไม่ฝันว่าตัวเองจะขึ้นมาถึงจุดนี้ได้ก็คือไทยพรีเมียร์ลีกมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มาก
การเป็นตัวสำรองเมื่อครั้งก้าวสู่รัง BEC เทโรศาสนะของพิมพ์วิทย์ทองนิธิโรจน์กลายเป็นการเรียนรู้อุปสรรคชีวิตอีกด้านของฟุตบอลและต้องเดินทางลงไปเล่นในดิวิชั่น1กับทีมตราด FC เพื่อฟื้นคืนความเชื่อมั่นในตนเองอีกครั้งการที่ไปเทโรก็ถือว่าได้ประสบการณ์สูงมากครับก็คือได้ไปเจอกับคนที่เก่งกว่าและที่บิ๊กกว่าเราก็จะได้ตรงเนี้ยมากเลยครับคือเราได้ซ้อมกับพี่เขาทุกวันทำให้เรากล้าเล่นไม่กลัวจากตอนที่เรากลัวว่าเราจะเสียหรือว่าเราจะอะไรเงี้ยรุ่นพี่ก็จะพยายามสอนเราว่าอย่ากลัวเล่นไปเลยอะไรเงี้ยครับปีที่เราอยู่เทโรเราไม่ค่อยได้เล่นแล้วก็ตัดสินใจว่าอยากจะพัฒนาฝีเท้าตัวเองก็คือหาทีมที่เราได้เล่นได้สัมผัสเกมถ้าเราลงไปสัมผัสเกมเรื่อยๆบ่อยๆอะไรเงี้ยครับความมั่นใจจะเกิดก็ทำให้เราแบบกลับมาได้ไม่งั้นถ้าเราไม่ได้เล่นเลยไม่ได้เล่นเลยก็เหมือนว่าเราไม่ได้พัฒนาฝีมือขึ้นก็เหมือนดาบครับถ้าไม่หลับเลยมันก็ไม่คมคนตาชอบฟุตบอลมากกองเชียร์รักฟุตบอลคือเราได้เล่นแล้วก็ทำให้ทีมของเขาที่ขึ้นมาจากดิวิชั่น2จบที่อันดับ6ได้ก็ถือว่าโอเคแล้วจบจนฤดูกาล2014เขาได้กลับสู่บ้านหลังแรกบนลีกสูงสุดที่สโมสร GSE สมุทรสงคราม FC ซึ่งเสียงตอบรับจากแฟนบอลปราทูคะนองยังคงอบอุ่นไม่เคยเปลี่ยนแปลงแฟนบอลก็ต้อนรับดีครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมทุกอย่างทั้งกลุ่มสตาฟแล้วก็ผู้บริหารหรือแม้ก็คนก่อนๆที่เขาออกไปเขาก็ดูแลอย่างดีครับก็เป็นความผูกพันครับก็คือที่นี่ก็เป็นที่แรกที่ทำให้ผมได้รู้จักคำว่าไทยพรีเมียร์ลีกครับแม้จะเป็นการลงเล่นให้กับทีม GSE สมุทรสงคราม FC บ้านหลังแรกที่พิมพ์วิทย์ทองนิธิโรจน์สร้างชื่อตนเองบนลีกสูงสุดแต่การไม่ได้ลงเล่นสนามเหย้าแห่งเดิมกลับกลายเป็นอุปสรรคของเขาและเพื่อนร่วมทีมตลอดจนแฟนบอลทุกคนการตกชั้นเป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้จึงกลายเป็นความผิดหวังสูงสุดสำหรับชีวิตนักฟุตบอลของเขาที่ไม่อาจช่วยเหลือทีมฟุตบอลแห่งนี้ได้สำเร็จผมคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของการไม่พร้อมของสนามหรือว่าอะไรเงี้ยทำให้ทีมอาจจะไม่มีแต้มในบ้านครับผมคิดว่าหลังเหย้าของเราสำคัญที่สุดเหมือนถ้าสมมติว่าฟุตบอลเตะสนามกลางก็เหมือนว่าเตะฟุตบอลคลับธรรมดาใช้สนามกลางเตะอะไรประมาณเนี้ยถ้าเราได้เล่นในบ้านผมเชื่อว่าแต้มน่าจะเกินครึ่งแน่นอนปีนี้มาก็ถือว่าตัวเองล้มเหลวครับคือไม่ได้ช่วยให้สมุทรสงครามได้รอดตกชั้นเลยก็ถือว่าผิดหวังนิดหน่อยแต่ว่าเชื่อมั่นว่าสมุทรสงคราม FC จะกลับขึ้นมาสู่ไทยพรีเมียร์ลีกได้แน่นอนครับแม้วันนี้จะไม่มีทีมฟุตบอลจากจังหวัดสมุทรสงครามบนลีกสูงสุดแล้วก็ตามแต่สำหรับพิมพ์วิทย์ทองนิธิโรจน์ชื่อของ GSE สมุทรสงคราม FCจะยังเป็นความทรงจำแรกบนไทยพรีเมียร์ลีกที่ตัวเขาไม่มีวันลืม